สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพวกผมครั้งในCrossLockกับCrossLockChannelนะฮะวันนี้เรากลับมาอยู่Contra Return Story ในพาร์ทที่9นะฮะโอ้ยเนื้อเรื่องต่อจากLucia Zeroนะอันนี้เลยระวังLuciaเอเดนกำลังมารีบไปข้าจะคุ้มกันให้เองมันมาถึงทวินซิตี้แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นMeeting at HQ นะครับชิปหายแล้วคือแบบว่าเรามัวเดี๋ยวไปตามหาด็อกเตอร์อะไรกับลูเซียซีโร่นะสรุปว่าที่เมืองทวินซิตี้เนี่ยโดนเอเลี่ยนบุกเกิดอะไรขึ้นที่ทวินซิตี้ทำไมถึงเต็มไปด้วยเรดฟาคอนและเอเลี่ยนรหัสแดงทวินซิตี้ถูกโจมตีสำนักงานใหญ่กองทัพเรือก็ถูกยึดครองตอนนี้ข้าอยู่บนเซสติคามุ่งหน้าไปทางโกดังอะไรนะศูนย์บัญชาการถูกยึดครองเหรอทุกคนดูเหมือนว่าพวกเราจะต้องเร่งมือกันแล้วล่ะภารกิจเริ่มนะครับต้องเร่งมือจริงๆนะตอนนี้ยิงซึ่งด่านนี้นะผมจะเลือกตัวละคร1ตัวเล่น1ด่านนะด่านแรกๆเบาๆให้สาวๆเล่นไปก่อนนะผมเลือกน้องผู้หญิงน่ารักคนนี้เลยนะครับโอ้ยมีตัวนี้อีกแล้วอ่ะตัวไอตัวรีเจนอีกแล้วเนี่ยเบื่อจริงๆนะไปใช้อาวุธเสริมทันทีนะฮะยิงน้องชีล่าของเรานี่ครับดูเสียงดิแบบว่าเป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณน่าจะมปลายนะเป็นหน่วยรบคอนท่าด้วยนะครับน่ากลัวมากๆยิงคืออยากจะบอกว่าเราเนี่ยเปรี้ยวอยู่นะฮะเจลูเซียซีโร่เป็นไงล่ะเดี๋ยวไปตามหานะครับเรดฟอลคอนชิปหายแล้วตอนนี้เมืองทวินซิตี้พังไปแล้วไม่เป็นไรฮะเราก็ต้องแบบต่อสู้กันต่อนะครับเขายึดเมืองเรากลับมาเราต้องยึดเมืองกลับให้ได้นะฮะยิงครับน้องชีน่ายิงบู้ตายแล้วเอเพน่าไปแล้วอีกเอเลี่ยนรีเจนนี่โคตรเกลียดเลยยิงต้องให้หมดนะครับต้องข้ามให้หมดเพราะไม่งั้นเนี่ยมารีเจนเลือดได้เรื่อยๆนะเวลาเราหมดนะยิงอย่าดีมากๆนะตอนแรกผมว่าแล้วมันเนื้อเรื่องมันไม่จบอ่ะมันต้องมีต่อนะฮะแล้วผมก็ดีใจมากเลยที่เขาทำต่อนะฮะไม่จบแบบงงๆให้เราโกรธนะฮะยิงครับน้องบอสเจ้าบอสบินได้ผมไม่แคร์นะผมยิงก่อนครับตอนนี้รู้สึกว่าเล่นแล้วสลับปืนคล่องขึ้นนะถ้าเทียบกับด่านแรกๆที่เล่นนะครับไปยิงนิดเดียวเรียบร้อยเย้นี่เป็นอะไรกันรีบขึ้นลิฟต์ได้แล้วเดี๋ยวข้านำทางให้โอ้โหหานเฟืองก็ยังตกใจนะตอนนี้นะครับฐานทัพใหญ่เมืองของเรานับโดนเรดแฟลคอนและเอเลี่ยนยึดหมดแล้วนะฮะเราไม่รอช้านะครับไปที่ด่านที่2เลยนะครับ9 2นะครับมาเล่นสาวๆอีก1ตัวนะครับเคทลินนะจ๊ะไปพลังงานต่ำตลอดถามว่าแคร์ไม่ขึ้นลิฟต์เร็วแล้วรีบไปที่โกดังเพื่อชิงหุ่นจักรกลหัวหน้านำหน่วยที่เหลือมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือแล้วเตรียมใช้เรืออาร์คเพื่ออพยพชาวเมืองและหน่วยทหารเส้นทางที่มุ่งตรงไปที่ท่าเรืออยู่ห่างไกลเราต้องรีบไปชิงหุ่นจักรกลก่อนไปรวมตัวกับหัวหน้าโดยเร็วพวกทหารสีแดงตัวจ้อยพวกนี้แม่ดียังไงมายึดหุ่นพวกเราเราโดนยึดหุ่นบ้างแล้วนะคราวนี้นะครับเขาบอกว่าเราจะต้องขึ้นลิฟต์มานะครับแล้วก็ไปยึดหุ่นจักรกลกลับมานะฮะส่วนอีกฝ่ายเนี่ยเขามุ่งหน้าไปที่เรืออาร์คแล้วนะเพื่ออพยพชาวเมืองแล้วก็ทหารมากมายนะฮะน่ากลัวมากๆเลยนะเพิ่งรู้เนี่ยว่าเมืองแบบซิปหายไว้ป่วงนะฮะหน่วยรบฟันท่าเหมือนหน่วยรบเล็กๆแต่ว่าจะต้องทำทุกอย่างเลยมีกันไม่กี่ผู้ไม่กี่คนต้องทำทุกสิ่งนะฮะยิงถ้าเราไม่มีทีหน้าสักคนแบบทุกอย่างตายหมด KO หมดนะฮะเนี่ยปืนที่ผมใช้จริงๆมันสามารถอัพได้นะแต่ผมชอบใช้ปืน2ปืนนี้ปืนกระจาย1อันแล้วก็ไฟ1อันนะครับดีสุด
การอัพปืนเนี่ยนอกจากเลเวลขึ้นแล้วเนี่ยเราจะต้องมีจิ๊กซอส่วนต่อมาเพื่ออัปเกรดให้ปืนมีพลังมากขึ้นนะหน้าคุ้นๆนะจ๊ะคุ้นๆ นะครับไอตัวนี้เนี่ยนี่กระโดดโอ้เหมือนเราเคยเจอมันในแบบโหมดไร้จุดสิ้นสุดอะไรทั้งอย่างอะ Infinity Mode นะผมเคยเจอนะตายยิงเคทลินเนี่ยมีความคล่องตัวอยู่แล้วนะไม่เป็นไรครับเราก็พยายามยิงแล้วก็จุกไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมมันมาซ้ายเราจุกขวามันมาขวาเราจุกซ้ายนะไม่แคร์นะครับยิงใช้สกิลใช้ทุกสิ่งอย่างนะครับยิงโอ้โหไปแล้วครับอาวุธเซริมและใช้สกิลเรียบร้อยไม่ยากเย็นนะฮะซินดาเจ้าอยู่ไหนไปด้วยกันสิไม่ต้องห่วงข้าหรอกชิงหุ่นจักรกลมาให้ได้แล้วข้าจะตามไปเย้ชนะมาได้นะครับนี่เราขึ้นลิฟต์มาเสร็จแล้วนะครับด่านต่อไปน่าจะต้องชิงอาวุธจักรกลกันต่อนะฮะไปต่อกันเลยจ้าซึ่งบอกก่อนว่าต้องไปอัพพลังมามากมายนะเพราะว่าพลังเท่าที่มีเนี่ยไม่พอไม่ผ่านด่านนะหลังจากอัพเดือดร้อนก็มาเลยเราจะถึงตำแหน่งของหุ่นในไม่ช้าผมเลือกนะครับคุณแฟงของเรานะครับเจ้าแฟงนะฮะฟื้นฟื้นฟื้นยิงกระหน่ำกระหน่ำซัมเมอร์เซลไปฮะปึ๊บโหดูริ้วล้อมันดีแบบนอกจากเยอะมาอีกแล้วไอเพน่ามาอีกแล้วไปเลยไปดิ้งดิ้งโชว์เร็วเก่งไปครับอาวุธเสริมเรียบร้อยซึ่งไอตัวฮิวเนี่ยร้ายกว่าบอสอีกนะฮะเพราะว่าตัวฮิวเนี่ยมันทำให้บอสไม่ตายเราต้องจัดการตัวฮิวก่อนนะเหมือนถ้าแบบเล่นอาวีเราต้องจัดการตัวซัพพอร์ตก่อนนะเพราะตัวซัพพอร์ตนี่แหละจะทำให้ไฟเปลี่ยนนะไฟพลิกได้นะยิงโหมีแต่รถถุงรถโต๊ะมีแต่รถถุงรถถังนะอะไรเนี่ยที่นี่โจดูกึ้งยิงผมไม่รู้เลยว่าระยะทางของด่านเป็นยังไงนะครับแต่ว่ายิงไปก่อนบึ๊บยิงน้องหมาเร็วน้องหมาช่วยพี่หมาหน่อยโหตอนนี้ครับเหลืออีก4นาทีนะยิงถ้าหมด4นาทีคือจบเกมเหมือนกันนะโหเร็วๆรีบมาเพื่อนรีบดงโดนอะไรมาให้หมดนะผมยิงให้หมดเลยซึ่งสังเกตไหมครับว่าอุปกรณ์วิญญาณที่ผมชอบมากอันนึงอ่ะก็คือที่มันมีแบบ2อันหมุนๆนะเดี๋ยวทำให้ดูนะพอเปลี่ยนเป็นปืนไฟเนี่ยตัวนั้นจะออกมานะผมชอบมากเวอร์ไปครับเจ้าแฟงครับไปกันต่อเราจะชิงหุ่นยนต์รบมาได้มั้ยหรือเปล่านี่ฮะโอ้มาแล้วนี่ฐานเหลืออะไรนี่ฐานหรือด่านนะโลกทำไมถึงแบบยุ่งยากฐานจริงมันต้องทำให้คนแบบเดินง่ายสินี่มันด่านโอ้มีสัญลักษณ์นะครับ radioactive นะครับกัมมันตภาพรังสีด้วยเนี่ยฮะมาอีกแล้วไอเพน่ามาอีกแล้วนี่เห็นไหมยิงก็เป็นแบบกลมๆหมอนหมุนเพน่าไปจัดการยึดเพน่าก่อนเลยนะฮะเวียนหัวกับตัวซัพพอร์ตยิงมาเจอบอสแล้วมาโอ้โหบอสนะปล่อยมิดไซล์ลูกเบิ้มนะครับน้องไม่สามารถเข้าไปได้จริงๆนะครับต้องรอก่อนเด้อนี่ผมชอบมากเนี่ยโหดมากยี่โจเร็วเก่งเรียบร้อยเย้เย้ได้แล้วนี่ไงคุณจักรพลอยู่ในมือแล้วเราสหายหน้าเดินเอ้าจะเดินทำไมที่เมื่อยบินไปเลยโตเราสหายหน้าเดินทำไมล่ะบินได้บินเลยต่อไปนะครับเป็นด่าน4แล้วนะครับของแมปที่9นะครับโอ้มาแล้วได้ใช้อุ่นรบนับคอนทรานัมเบอร์1แล้วนี่ครับอุ่นจักรกลคอนทราสวยซี่แบบนี้อยากใช้มานานแล้วกูระบบสื่อสารคือเรียบร้อยหัวหน้าครับนี่ทีหน้าเองพวกมีอยู่กับข้าแล้วทั้งนั้นเป็นไงบ้างสั่งทางไปที่เหลือครับมาที่ตรงนี้มันช่วยอพยพชาวเมืองพวกเรากำลังรีบไปอีกเดี๋ยวจะไปที่เหลืออักโอเคครับตอนนี้เนื้อเรื่องนะครับก็คืออู้ไอเวนมันชนเราด้วยนะครับคือทีหน้ากับเราเนี่ยสามารถคอมมูนิเคทหรือสื่อสารกันได้แล้วนะครับส่วน
หัวหน้าบาฮามุดนะครับกำลังเดินทางไปที่เรืออาร์คนะเราก็จะไปเจอไปสมทบกับหัวหน้าที่นั่นนะตอนนี้เดนเจอร์มาแล้วนะพูดไม่ทันจบเฮ้โหเป็นรถนะครับโอ้อะไรเนี่ยบอสเป็นรถนะครับรถถังที่คล้ายๆแบบรถแข่งกับรถถังรวมกันนะมีปืนโอ้ยมีปืนด้านหลังนะครับหุ่นล้มอะไรล่ะหุ่นยนต์จากกลรบของคอนทรานะครับสังเกตว่าเขาจะยิงอินฟินิตี้นะครับกระสุนนะไม่แคร์นะครับโนสนโนแคร์นะครับกระสุนเนี่ยอินฟินิตี้แต่สกิลก็คือเป็นยิงมิสไซล์แล้วก็ท่านติเป็นปล่อยลำแสงใหญ่นะครับเดี๋ยวปล่อยให้ดูตอนนี้ครับเราต้องยิงไปก่อนนะครับยิงไม่ยากเย็นนะโอ้โหดูสิกระสุนพลั้งพลูมากเวอร์นะฮะนี่เป็นไงล่ะไม่ทุกคนคือใช้เล่นนะฮะรอคูดาสิบวินะฮะน่าสิบวินี้แบบศัตรูอีกฝั่งนึงมันใช้แอนติมาเราตายในคุมไม้ก็อายนิดนึงครับอายเบาๆไม่เป็นไรนะฮะมาแล้วเออใช้ทันเออเป็นไงล่ะพลั้งพลูกระสุนนะครับสกิลมิดตายทุกสิ่งอย่างต้องมาหมดแน่ตอนนี้ครับยิงกำลังคูดาวอะไรล่ะไม่คูดาวแล้วตอนนี้ยิงกระสุนธรรมดาก็แบบโหดแล้วนะเอาจริงยี่เยี่ยมร้อยเย้ชนะมาได้แล้วนะครับเย้ง่ายได้อย่างไม่น่าเชื่อกว่าจะง่ายได้เบอร์นี้คือแบบต้องไปฝึกเลเวลมาเยอะมากไปที่ด่าน5กันดีกว่านะฮะครับตัวละครเราก็จะเล่นตัวที่ชำนาญขึ้นเรื่อยๆก็คือหานเฟิงนั่นเองฉันเลือกนายหานเฟิงโหดอ่ะทำไมจู่ๆนั้นฟาคอนและเอเลี่ยนถึงมาโจมตีทวีซิตี้ล่ะในขณะที่พวกเจ้ากำลังตามหาด็อกเตอร์สหพันธรัฐไม่ยอมฟังคำแนะนำของข้าและยืนยันจะบุกเข้าโจมตีรังเอเลี่ยนบนภูเขาหิมะที่ไซบีเรียแต่เอเลี่ยนแผ่พันเร็วมากการโจมตีของรัฐบาลสหพันธรัฐจึงไม่มีผลไม่นึกว่าทาวิสจะตอบโต้แบบนี้ตอนนี้ทวีซิตี้เต็มไปด้วยเอเลี่ยนแล้วโอ้คือเหตุผลนะครับที่พวกเอเลี่ยนเนี่ยโจมตีทวินซิตี้เพราะว่าเราเนี่ยไปบุกรังมันที่ภูเขายอดเขาเนี่ยฮะยอดเขาไอ้ที่หิมะใครจำได้บ้างที่เราไปเจอแบบโกเมรามอสคิงอ่ะไอตัวนั้นที่มันรีเจนได้เพราะมันแพร่พันธุ์ได้เยอะซิปหายทีนี้ฝ่ายมนุษย์ต้านไม่ไหวนะครับโดนเอเลี่ยนและเรดฟอลคอนบุกเมืองเลยนะฮะเวรกรรมนะครับซวยไปเพราะว่าเขาไม่ฟังคำของกัปตันบาฮามุดของเรานะฮะเห็นไหมเราไปเจอเราหนีคือเรารู้แล้วตอนนั้นจำได้ไหมว่าเราถอยทัพกลับมารีทรีทกลับมาเพราะเราสู้ตัวนั้นไม่ได้เพราะมันไม่ตายมันอมตะมันรีเจนได้นะฮะแต่รัฐบาลไม่ยอมฟังไงเป็นไงล่ะเมืองล่มทั้งเมืองเลยตอนนี้ซิปหายต้องให้พวกเราเนี่ยมากู้เมืองกันอีกนะฮะด่ามันนะหน่วยรบพลท่าด่าสักหน่อยลำไยไหทองคำนะตอนนี้ผมก็ยิงครับหานเฟิงครับไม่พูดไม่จายิงอย่างเดียวโอ้ยิงโอ้รูดเสามาแล้วเฮ้ยยังไงอ๋อโอเคโอ้ไอตัวด้านบนมาแล้วเอเลี่ยนมาแล้วยิงเพื่อนเราทหารนะครับมีไม่มากเท่าเอเลี่ยนนะเพราะเอเลี่ยนน่ากลัวกว่านะครับตอนนี้ผมยิงหมดไหมเอ้ยเรียบร้อยลำบากราชาหมาป่าอย่างข้าอีกแล้วสินะข้าไปนึกเลยว่าสงครามเอเลี่ยนครั้งที่2จะอุบัติขึ้นจริงๆแล้วยังไงเล่าครั้งนี้ก็มาทัดที่แล้วแล้วเนอะพวกเอเลี่ยนถูกกำจัดส่วนเรดฟาคอนก็แพ้ราบคาบรับประกันได้เลยพี่บิลฟันธงนั่นเย้ ชนะมาได้แล้วนะฮะและแลนซ์ก็ได้บอกแล้วนะว่าสงครามเอเลี่ยนครั้งที่2ได้เกิดขึ้นแล้วและเราก็ไปด่านที่6ของแมปนี้นะครับไซครอฟคุ้นๆไหมฮะไซครอฟด่านนี้เลือกได้แต่บิลตัวเดียวนะโชคดีผมก็กะว่าเอาบิลมาเล่นด่านสุดท้ายอยู่แล้วเพราะเล่นเป็นที่สุดนะฮะโอเคเริ่มภารกิจนะฮะอะไรเอ่ยมาอีกแล้วเหรอไปโหเจอเลยนะฮะเออคุ้นไหมเพื่อนคุ้นไหมฮะตัวนี้คือบอสตัวแรกที่เราเจอด่านหนึ่งเลยนะฮะมาเจออีกแล้วนะไซคอปโอ้ยแต่มันผลอย่างนี้โอ้หันเฟิงก็มาช่วยมาช้าไปนะหันเฟิง
เร็วเร็วยิงมันยิงมันเฮ้ยใช้ไปเลยเฮ้ยดื้อดื้อดื้ออาวุธส่งอาวุธเสียดินนะใช้ไปเลยอุ้ยกระโดดกระโดดยิง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 น้องหมูน้องหมาอะไรเข้ามาช่วยนะผ่านเฟิงลิงหนีเพื่อนผ่านเฟิงเออใส่คอปกำลังจะคุ้มข้างแล้วจุดหายแล้วอะไม่เป็นไรแล้วเราเคยเจอมาแล้วมันจะปล่อยอะไรบ้างเออมันปล่อยแสงใช่ไหมถอยมาถอยมาเออผ่านเฟิงถอยมากลัวหลายกลัวแล้วโอ้ผ่านเฟิงดูดิผ่านเฟิงไม่โดนดาเมจด้วยนะครับโกงโกงเข้าใจไก่กานะเมื่อกี้ผมเห็นนะอุ้ยกำลังจะวาดวาดอ้าเห็นไหมโมอยู่ไงกะว่าจะกระโดดนะไม่ไหวอาวุธเสริมไปเลยอาวุธเสริมยิงมันจะตายแล้วเร็วๆเดี๋ยวลงนิดเดียว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 เรียบร้อยโอ้ฮู้เฮ้หัวหน้าสัญญาชีพของไซคลอปส์บิลกับผ่านเฟิงหายไปหมดเลยทำไงดีอย่ากังวลไปพวกเขาต้องไม่เป็นอะไรบิลพวกนายอยู่ไหนกันนะเฮ้เหมือนภาพจำตอนที่เราฆ่าไซคลอปส์ครั้งที่แล้วเลยมันพาเราวาร์ปไปไหนไม่รู้นะฮะแต่ข้อดีข้อหนึ่งที่ผมรู้เนี่ยมันมีเนื้อเรื่องต่อนะครับยังไงต้องติดตามครั้งหน้านะครับว่าไซคลอปส์จะวาร์ปพาเราและหันเฟิงไปที่ไหนเนี่ยฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วถ้าชอบไลค์แชร์รักฟินแน่ๆซับสไครต์นะฮะสวัสดีครับ